กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานด้านทำใบขับขี่พร้อมแนะประชาชนหากเป็นโรคประจำตัวที่อาจเกิดภาวะเสี่ยงขนาดขับรถควรหลีกเลี่ยงสอดคล้องกับแพทยสภาประกาศผู้ที่เป็นลมชักต่อเนื่องห้ามขับรถประชาชนจากเก้าเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสนับสนุนและเร่งผลักดันกฎหมายการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเช่นผู้ติดเชื้อ HIV คนพิการและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นต้นเพื่อมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกันในสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะที่ช่องนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วค่ะนะคะช่องไทย PBS บ่าย2ถึงบ่าย3โมงเรามาช่วยกันนะคะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนปรึกษากันเข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์027902111นะคะ QR code ขึ้นหน้าจอ LINE ID @sai ร้องทุกไทย PBS เราบอกประจำทุกวันนะท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าวันไหนใครจะลำบากใครจะเดือดร้อนแต่เราอยากมีช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดต่อกันแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายท่านไม่รู้จักใครที่เก่งกฎหมายไม่รู้จักทนายความอะไรเลยท่านปรึกษาเข้ามาได้นะคะเพราะว่ารายการสถานีประชาชนของเราจะมีทนายความเก่งๆนะคะจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในนิติบัณฑิตยสภานะคะวันละ2ท่านค่ะอยู่ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคอยช่วยเหลือท่านผู้ชมนะคะท่านแรกคุณภัทรนันท์วงศ์ทิพย์รักค่ะท่านที่2นะคุณสุภรัตน์คล้ายบัณฑิตค่ะแล้วก็ชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามชมรายการสถานีประชาชนผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะไปที่ www.facebook.com/thaipbsfan อีกหนึ่งช่องทางนะคะใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องแรกวันนี้ที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนท่านจะเห็นเลยนะคะผ้าห่มที่อยู่ในรายการเราขนาดนี้นะคะก็ปีละหนนะคะท่านผู้ชมที่เราจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันรายการสถานีประชาชนไทย PBS นะคะร่วมกับเครือข่ายค่ะเราจัดกิจกรรมมอบไออุ่นให้พี่น้องนะคะที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะซึ่งจะไปจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่23มกราคมนี้ฉะนั้นอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมการบริจาคผ้าห่มใหม่นะคะเสื้อกันหนาวใหม่ให้เด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือใครมีอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนของเล่นเสริมทักษะนะคะขนมต่างๆนมนะคะอยากจะบริจาคให้กับเด็กๆท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะรายการสถานีประชาชนไทย PBS ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมมอบไออุ่นให้พี่น้องณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านในวันเสาร์ที่23มกราคม2564ขอเชิญทุกท่านบริจาคผ้าห่มเสื้อกันหนาวใหม่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนการสอนของเล่นเสริมทักษะและขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กๆด้วยวิธีการดังนี้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อผ้าห่มใหม่ได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0710156235เปิดรับบริจาคเงินจนถึงวันที่31ธันวาคม2563ร่วมบริจาคผ้าห่มใหม่เครื่องกันหนาวใหม่และสิ่งของต่างๆได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพ10210ติดสโมสรตำรวจสอบถามข้อมูลได้ที่รายการสถานีประชาชนโทรศัพท์02-790-2111หรือ02-790-2630-3วันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นถึง 18:00 นหรือ LINE ID @RongTukThaiPBSคุณผู้ชมคะสำหรับกิจกรรมมอบไออุ่นให้พี่น้องนะต้องบอกทุกท่านค่ะไม่ใช่แค่เพียงไออุ่นทางร่างกายที่มีผ้าห่มให้เท่านั้นนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการอบอุ่นหัวใจด้วยนะที่คนไทยยังคิดถึงกันยังห่วงใยกันนะเราไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันแต่เราก็คือพี่น้องคนไทยเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ร่วมกันบริจาคเข้ามาได้เลยค่ะไปต่อกันนะท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องราวของกรมการขนส่งทางบกนะคะตอนนี้มีการยกระดับนะคะเรื่องของการทำใบขับขี่
พร้อมกับแนะนำให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะคะว่าใครที่มีโรคประจำตัวแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะนะที่จะเกิดอาการในขณะกับขับรถก็ขอให้นะคะระมัดระวังกันด้วยควรหลีกเลี่ยงการขับรถเลยนะแม้แต่แพทยสภาก็มีการออกมาเตือนกันนะคะว่าใครที่เป็นลมชักนะคะท่านผู้ชมใครที่เป็นลมชักควรหลีกเลี่ยงนะคะการขับรถเลยค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณธิดารัตน์อนันตรกิติรายงานค่ะยงยุทธนาคแดงรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำทีมข่าวดูขั้นตอนการสอบใบขับขี่ของผู้ที่ทำใบขับขี่รายใหม่และต่ออายุการใช้งานภายใต้มาตรฐานที่กรมการขนส่งตั้งเกณฑ์ไว้เริ่มตั้งแต่การนำใบรับรองแพทย์ที่มีข้อกำหนดการตรวจสุขภาพเฉพาะโรคที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการขับขี่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเข้าอบรมการจราจรรวมถึงมารยาทในการขับขี่และสอบทฤษฎีและสอบการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดกรองบุคคลที่มีศักยภาพมากพอที่จะขับขี่รถอย่างปลอดภัยนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเรื่องของใบรับรองแพทย์ณปัจจุบันนี้ยังใช้ใบรับรองแพทย์แบบเดิมอยู่ตามกฎกระทรวงฉบับเดิมอยู่ก็คือใบรับรองแพทย์ที่ต้องระบุว่าเป็นโรคที่ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรังเช่นโรควัณโรคเรื้อรังเช่นเมาสุราเรื้อรังอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ยังไม่วันนี้เรายังไม่ได้ใช้ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ที่ออกกฎกระทรวงมาใหม่นะครับแบบใหม่ที่ว่าจะมีการที่ออกกฎกระทรวงมาแล้วเนี่ยค่ะจะเริ่มดำเนินการใช้ในช่วงประมาณไหนครับจริงจริงกฎกระทรวงเนี่ยลงประกาศในราชกิจจาแล้วแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ประมาณวันที่19กุมภาพันธ์2564ความปลอดภัยบนท้องถนนอาจไม่ได้การันตีว่าผู้ที่ขับขี่พกใบขับขี่ติดตัวจึงจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุแต่กลับต้องเชื่อมโยงจากสุขภาพของผู้ที่ขับขี่เองแพทยสภากำหนดผู้ที่ไม่มีภาวะพร้อมในการขับขี่ไม่ควรขับรถเช่นโรคลมชักโรคเหล่านี้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นต้องเป็นมากจริงๆครับแล้วเราก็พบว่าคนที่เป็นมากๆเนี่ยครับก็จะไม่ได้ขับขี่อยู่แล้วเพราะเจ้าตัวเองก็ต้องกลัวเหมือนกันนะครับเพราะนั้นโรคที่เรากลัวคือโรคที่เจ้าตัวมั่นใจไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ขับไปแล้วเกิดกระทันหันปุ๊บปั๊บซึ่งลมชักเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโรคเหล่านี้ครับคือตอนนี้มีลมชักโรคเดียวโรคอื่นๆที่จะประกาศว่าโรคใดห้ามเนี่ยไม่น่ามีแต่มีแต่ว่าสภาวะใดที่ควรจะต้องระมัดระวังการกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดประชาชนทั่วไปแสดงความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการลดความสูญเสียบนท้องถนนก็น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คิดว่าคนเราเนี่ยมีโรคประจำตัวเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นตามหน้าข่าวว่ามีผู้ไม่ปกตินะครับขับรถอยู่บนท้องถนนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ร่วมทางได้ครับอุบัติเหตุบนถนนจะลดลงได้หากผู้ที่ขับขี่พึงระลึกถึงเพื่อนร่วมทางและประเมินสุขภาพตัวเองก่อนออกเดินทางทุกครั้งธิดารัตน์อนันตรกิติไทย PBS รายงานท่านผู้ชมคะเรื่องนี้เรื่องใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ขับรถนะคะใบขับขี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพกติดตัวเลยนะตามกฎหมายว่าอย่างนั้นแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของคนที่เป็นโรคประจำตัวนะมีหลายคนสงสัยกันเยอะทีเดียวทางรายการก็เลยได้เรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะฮะท่านรองอธิบดียงยุทธนาคแดงมาร่วมสนทนากันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับท่านผอ.อดิเรกแตงทองนะคะซึ่งท่านเป็นในส่วนของทางผู้อำนวยการสำนักกฎหมายนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ท่านผู้ชมคะเราเองก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านอัยการณรงค์ศรีรสรรค์ค่ะท่านอัยการพิเศษนะคะฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมาร่วมสนทนากันด้วยค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามท่านอธิบดียงยุทธนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนพูดถึงกันเยอะมีโทรศัพท์เข้ามาถามที่รายการด้วยนะคะว่าเอ๊ะใบขับขี่เนี่ยถ้าหากว่าเป็นโรคประจำตัวเนี่ยเขาจะไม่ให้ทำใช่ไหมคะเราก็เลยบอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวถามทางท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกให้เลยเรียนเชิญท่านมาวันนี้ในรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะท่านอยากจะเรียนถามว่าเอ๊ะแท้จริงเป็นยังไงคะ
ครับก็อื่นก็ต้องขอขอบคุณทางรายการสถานีประชาชนแล้วก็ทางไทย PBS นะครับที่ได้เปิดโอกาสให้เรากรมการขนส่งทางบกได้มาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนในการทำใบขับขี่ในช่วงที่มีโรคโควิดหรือว่าการเดินทางไม่สะดวกเนี่ยเราก็ได้เพิ่มการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆในเกี่ยวกับการทำใบขับขี่เนี่ยมากมายนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของการทดสอบปกติแล้วการที่มาขอรับใบขับขี่ทุกครั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใช่ไหมครับเราก็มีการทดสอบทั้งหมดด้วยกัน4ด้านก็เรื่องการทดสอบการมองเห็นสีนะครับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าการทดสอบปฏิกิริยาทางสายตาทางลึกแล้วก็การทดสอบสายตาทางกว้างอันนี้เป็นปกติที่จะต้องผู้ที่ขอรับใบขับขี่ทุกคนจะต้องไปดำเนินการทดสอบที่สำนักงานขนส่งนะครับครับแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงที่เราให้ความสะดวกในตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้นะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับการขอรับใบขับขี่ใหม่นี้จะต้องมีการอบรมทั้งสิ้น5ชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้เราก็ยังคงต้องไปให้ไปอบรมที่สำนักงานขนส่งอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการต่ออายุครับซึ่งมีจำนวนมากมายเลยแล้วก็ในช่วงที่เราเดินทางกันยังไม่สะดวกตรงนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเองก็ได้เพิ่มความสะดวกก็คือสามารถที่ให้ประชาชนที่จะประสบที่จะขอต่อใบขับขี่ทุกประเภทเนี่ยสามารถอบรมเป็นแบบระบบ e-learning ได้เลยนะครับสะดวกเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับครับแล้วก็นอกจากนี้ก็การทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถก็ยังต้องไปดำเนินการครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยเราก็อำนวยความสะดวกว่าในกิจกรรมในการทดสอบใบขับขี่หรือว่าขอรับใบขับขี่ต่างๆเนี่ยก็สามารถยังประชาชนก็ยังสามารถที่จะไปขอรับได้ที่โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่เราให้การรับรองครับผมอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกอีกครับแต่แล้วทั้งนี้และทั้งนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคนที่จะต้องเข้ามาติดต่อที่สำนักงานขนส่งครับแต่ว่าก่อนที่จะมาขอติดต่อทำใบขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือว่าต่ออายุเนี่ยเราก็ได้ออกกฎกระทรวงขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่19กุมภาพันธ์2564สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้คืออะไรครับก็เอาง่ายๆเลยว่าต่อไปนี้การดำเนินการใบขับขี่ทั้งหมดไม่ว่าต่ออายุหรือว่าทำใหม่จะต้องมีใบรับรองแพทย์ครับทำไมต้องมีใบรับรองแพทย์ครับท่านถามครับก็เหตุผลเดียวก็คือว่าเรากรมการขนส่งทางบกเองก็ต้องการที่จะออกใบขับขี่ให้กับผู้ที่มีสภาพร่างกายหรือมีความพร้อมในการขับรถเราจึงต้องขอให้มีใบรับรองแพทย์ครับซึ่งใบรับรองแพทย์ที่จะใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการขอรับใบขับขี่เนี่ยมันจะต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็คือแพทย์นั่นแหละครับเห็นว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อขณะขับรถ อันนี้เป็นมันเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2564ยังไม่ถึงนะท่านผู้ชมครับยังไม่ถึงแต่เราบอกกันล่วงหน้าครับคราวนี้ในส่วนของการตรวจนะฮะการไปตรวจสุขภาพเพื่อให้แพทย์ออกใบรับรองเราก็จะมองเห็นว่าโดยส่วนมากเวลาเราไปตรวจนะฮะมันก็จะมีตรวจหลายแบบนะฮะตรวจทั่วไปมาตรฐานครับก็ตรวจจะไม่นานนะฮะสายตาสัญญาอะไรก็ว่ากันไปกับตรวจละเอียดเหมือนเราเช็คสุขภาพประจำปีการตรวจที่ว่านี่นะฮะท่านรองคือตรวจพื้นฐานใช่ไหมฮะทั่วไปครับคือที่ใบรับรองแพทย์ที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเรื่องสภาวะโรคก็ดีหรือว่าเรื่องโรคที่จะเป็นอันตรายต่อการขับรถเนี่ยจริงๆตอนนี้เรายังไม่ได้กำหนดว่าเป็นโรคอะไรแล้วผมบอกแล้วว่าแพทย์จะต้องเป็นผู้กำหนดออกมาครับในเรื่องเหล่านี้ครับโหให้แพทย์เป็นผู้กำหนดครับเพื่อที่จะบอกว่าสุขภาพร่างกายพร้อมไหมครับใช่ไหมคะเอ๊ะในกรณีนี้ถามเพิ่มเติมเลยนะฮะช่วยกันท่านผอ.ดิเรกฮะถ้าเกิดบอกว่าให้แพทย์กำหนดเรื่องโรคภัยแล้วถ้าเกิดเขาบอกผมเป็นโรคลมชักผมเป็นความดันผมเป็นโรควูบแต่ตอนที่ผมขับรถผมปกติอยู่ผมกินยาคุมความดันทำนองนี้นะฮะแล้วจะมีสิทธิ์ทำได้ไหมมันจะไปละเมิดสิทธิ์เขาไหมคะท่านปอคะเรียนผู้ชมทางบ้านนะครับเรื่องการขอรับใบอนุญาตขับรถเนี่ยฮะค่ะกฎหมายกำหนดคุณสมบัติไว้นะว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีโรคหรือสภาวะของโรคที่อาจเป็นอันตรายในขณะขับรถที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็คือคุณหมอดูแล้วว่าบุคคลคนนี้ถ้าเป็นโรคอย่างเงี้ยขับรถจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่ผ่านเรื่องคุณสมบัติซ
ึ่งคุณสมบัตินี้กำหนดไว้ในพระบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ฉะนั้นคำถามก็คือเมื่อกฎหมายกำหนดนี้ไม่ละเมิดแน่นอนเพราะว่ากฎหมายนี้ต้องการคุ้มครองสังคมโดยรวมคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นดุลพินิจของคุณหมอคือใช่ไหมท่านรองครับก็อย่างที่บอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับมันก็ต้องค่อยพิจารณาว่าผลที่จะเกิดขึ้นอะไรคุณหมอก็คงจะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับครับผมคงครับในส่วนนี้นะท่านผู้ชมครับทางรายการเองก็ให้ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการแพทยสภาในประเด็นนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปติดตามฟังนะคะบทสัมภาษณ์ของท่านพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญนะคะท่านเป็นเลขาธิการแพทยสภาค่ะในกรณีที่มีน้องที่เป็นลมชักแล้วก็ขับรถไปชนคนนะครับแล้วก็เกิดเป็นคดีใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็ได้มีการยกเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่เกิดขึ้นนะครับในปีเดียวกันแพทยสภาเนี่ยในสมัยนั้นผมเป็นรองเลขาธิการก็ได้ยกเรื่องนี้นะครับขึ้นมาทำเกณฑ์ว่าเราจะมีกฎเกณฑ์อะไรที่จะทำให้ถนนปลอดภัยเพราะทุกคนอยู่บนถนนก็ต้องย่อมต้องการความปลอดภัยนะครับคนที่ขับรถเองนะครับโดยเฉพาะรถสาธารณะก็ย่อมต้องการให้คนที่นั่งในรถนั้นมีความอุ่นใจว่ารถนั้นปลอดภัยถ้ามีเกณฑ์ชัดเจนว่าท่านใดที่สภาวะไม่พร้อมนะครับก็ไปรักษาตัวให้ดีแล้วค่อยมาขอใบขับขี่ก็จะปลอดภัยกว่านะครับในปัจจุบันวิทยาการความรู้ในก้าวหน้าไปไกลครับเราพบว่าโรคต่างๆนั้นส่วนใหญ่ถ้ารักษาได้ดีนะครับและมีความปลอดภัยแล้วไม่เกิดสภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็ขับรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันที่มีข่าวลือเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นประเด็นนะครับท่านก็ขับรถได้เป็นปกติครับยกเว้นว่าท่านควบคุมได้ไม่ดีมีสถานการณ์ที่มีโรคแทรกซ้อนมีประเด็นคุณหมอก็จะไม่อยากให้ขับแต่จริงๆแล้วผมว่าเจ้าตัวไม่ขับอยู่แล้วครับเพราะถ้าเจ้าตัวเริ่มเบาหวานขึ้นตามองไม่เห็นสมองมึนงงปกติแล้วเจ้าตัวไม่ได้ขับเพราะนั้นกระบวนการที่จะไปต่อไปขับขี่ในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับมักจะไม่ได้ไปคำนึงถึงตัวโรคแล้วครับแต่จะคำนึงถึงสภาวะโรคและสภาวะหลักที่แพทย์สภาพอากาศชัดเจนมีอันเดียวเท่านั้นครับณตอนนี้ก็คือโรคลมชักที่ยังมีปรากฏอาการอยู่และยังควบคุมอาการกำเริบไม่ได้ภายใน1ปีนั่นหมายความว่ามีอาการชักหมดสตินะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้ตัวไปควบคุมรถไม่ได้รถนี้ก็จะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะนั้นอันนี้เป็นอันเดียวที่เราประกาศใช้ตอนนี้ครับค่ะถ้าฟังอย่างที่ทางเลขาธิการแพทยสภาได้กล่าวมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมคะแสดงว่าเฉพาะโรคลมชักนะคะอย่างเดียวที่จะไม่ที่ที่ประกาศออกมาแต่ว่าเบาหวานก็ยังขับได้อยู่ถ้าไม่ถึงขั้นขึ้นตาใช่ไหมฮะจนตาพร่ามัวนะคะหรือแม้แต่ความดันก็ตามนะท่านอัยการนรงค์กรณีเช่นนี้ถ้าหากว่าเราให้ความร่วมมือกันนะฮะมันจะช่วยในแง่ของความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเราละเลยนะหรือว่าเอาเราเป็นที่ตั้งนะฮะขับได้ขับไหวโอ้โหโอกาสเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนฮะมันมี 2-3 ส่วนที่จะขอเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนที่ท่านถามตรงก่อนก็คือว่าแม้ไม่แพทย์สภาไม่กำหนดแต่ถ้าเรามีอาการแล้วเรารู้ว่าเราเป็นโรคอย่างนี้อยู่แล้วไปเกิดอุบัติเหตุมันก็เป็นความผิดประมาทอยู่แล้วนะเพราะว่าเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นความดันขึ้นสูงหรือเบาหวานขึ้นตาแต่เรามองไม่เห็นพร่ามัวเกิดไม่เห็นคนข้ามถนนไปชนมันเรื่องประมาทอยู่แล้วท่านรู้ทั้งที่รู้และยังไปขับใช่ครับคือเรารู้เนี่ยเราไม่ระมัดระวังตัวเองส่วนหนึ่งคือประมาทมันเกิดสองส่วนคือสภาพรถกับสภาพคนอย่างเช่นบอกเราขับรถไปยางไม่เคยเปลี่ยนเลยยางแตกไปชนผมไม่ได้ประมาทผมก็ขับรถปกติแต่ท่านประมาทเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวรถสภาพยนต์หรือเบรกไม่ดีไม่ทำงานท่านไม่ซ่อมนั่นคือท่านบอกว่าเบรกติดเบรกค้างเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าท่านประมาทเพราะท่านไม่ตรวจเช็คสภาพให้ดีขับสองก็คือตัวสภาพของเรานะเป็นบุคคลที่รู้สภาพอยู่ว่าเราสามารถใช้ความระมัดระวังได้คือไม่ควรขับแต่เราก็ยังไปขับอีก 2-3 ประเด็นก็คือกรณีของใบรับรองแพทย์ปัจจุบันเนี่ยที่เมื่อกี้ได้คุยกับทางท่านผอ.กฎหมายนี่ก็คือแพทย์ใบแพทย์มี2ส่วนส่วนหนึ่งก็ส่วนที่ผู้ความเห็นต้องกรอกเองเขาบอกว่าท่านมีโรคติดต่อหรือไม่ท่านบอกว่าไม่มีดันท่านบอกไม่มีแล้วท่านเป็นเนี่ยแล้วหมอก็รับรองไปตอนนั้นเหมือนที่ท่านถามว่าตรวจแบบไหนคือตรวจแบบทั่วไปนะครับซึ่งไม่ตรงกับโรคที่แพทย์กำหนดโอเคแต่ปรากฏว่าท่านไปปกปิดอาจจะเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จได้นะที่มันไม่ได้ปกปิดแต่มันไม่เจอค่ะไม่คือตัวเองรู้แล้วไม่ไอ้ปกปิดคือตัวเองรู้แต่ไม่ตอบไงไม่ตอบแต่คุณหมอที่เข้าไปตรวจในสภาพปกติท่านก็ตรวจปกติของท่านก็ออกใบรับรองให้ว่าไม่ปรากฏอาการประการต่อมาก็คือกรณีที่พันไปจนถึงใบขับขี่ที่ออกมาถ้าเกิดเป็นโรคต้องห้ามประกันจะจ่ายไหมถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมามันพันไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าไปขับขี่ต้องบอกความจริงแล้วก็ถ้าเกิดโรคเหล่านี้ไปดันประกาศผมเชื่อต่อไปถ้าแพทย์บอกว่าโรคลมชักออกมาเนี่ยคปภ.หรือประกันภัยก็ต้องประกาศโรคที่ไม่รับประกันภัยอีกถูกไหมครับแอลกอฮอล์เกินเขาก็ไม่รับหรือผมก็ไม่จ่าย
นั่นคือปัญหาอย่างนี้นะครับเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็ใช่ครับความผิดโทษเหล่านี้มันจะพันกันนะครับแต่การสอบใบขับขี่ต้องขอนิดนึงเราก็ต้องขอสักนิดนึงเพราะว่าขนส่งทางบกเนี่ยเวลาจะสอบอบรมความรู้ทางกฎหมายเนี่ยจะเชิญในการคุ้มครองสิทธิ์ไปอบรมความรู้กฎหมายให้ทั่วประเทศวันนี้เราก็เก็บผลงานตรงนี้มาเป็นตัวชี้วัดสำนักงานด้วยต้องขอบคุณกรมขนส่งทางบกนะครับที่ให้อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศเราเนี่ยไปอบรมความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนได้ความรู้ด้วยครับผมเรื่องของการขออนุญาตใบขับขี่เนี่ยนะหรือต่ออายุในขณะที่อย่างดิฉันเองเนี่ยนะมีใบขับขี่ตลอดชีพค่ะนึกออกไหมฮะก็ไม่ต้องมาต่อใช่ไหมคะครับตอนนี้แข็งแรงอนาคต ไม่รู้จะมีโรคภัยหรือเปล่านะฮะไม่กล้ายกตัวอย่างคนอื่นเดี๋ยวก็หาว่าไปแจ้งคนอื่นนะฮะแล้วเราจะทำยังไงกับคนที่มีใบขับขี่ตลอดชีพล่ะคะท่านอ๋อไม่ทำไงครับใบขับขี่ตลอดชีพก็ยังคงใช้ได้อยู่ปกติเว้นแต่ว่าอยากจะคืนให้เราด้วยความสมัครใจเองไม่คืนถ้าไม่คืนก็ใช้ได้เป็นปกติไปตลอดไปอ๋อครับแต่นั่นหมายความว่าก็จะเข้าข่ายทางกฎหมายที่บอกว่าท่านต้องรู้สุขภาพตัวเองว่าแข็งแรงพอที่จะขับรถได้อย่างปกติไหมนะคะเอาละค่ะคราวนี้เท่าที่เราทราบนะฮะในส่วนของทางกรมการขนส่งทางบกมีการพัฒนาเรื่องงานบริการเยอะนะเอาสื่อเทคโนโลยีไปใช้มากน้อยขนาดไหนช่วยพี่น้องประชาชนได้ยังไงบ้างคะท่านคะครับตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็ได้พัฒนามาโดยเฉพาะมารองรับในสภาวะที่เราเดินทางไม่ค่อยสะดวกมีโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้พัฒนาการบริการเอาง่ายๆก็คือการต่อภาษีทางแอปพลิเคชันทางมือถือเลยนะครับท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า DLT Virtual Tag มาเลยก็สามารถดำเนินการต่อภาษีเมื่อชำระภาษีเสร็จชำระค่าภาษีเสร็จปุ๊บท่านก็สามารถที่จะเลือกรับป้ายวงกลมป้ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเนี่ยให้เราส่งไปที่บ้านเลยโดยตรงหรือจะมารับที่เราจะมีตู้คีออสมาจะประจำแต่ละจุดท่านก็ไปโหลด QR code พอได้ QR code จากการชำระภาษีปุ๊บก็ไปที่ตู้คีออสก็สามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีก็หรือที่เราเรียกว่าป้ายวงกลมเนี่ยออกมาได้เลยอย่างคีออสที่ท่านรองว่านี่มีอยู่เยอะขนาดไหนแถวไหนบ้างท่านก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ตู้คีออสจะอยู่ที่จุดบริการที่กรมการขนส่งทางบกไปให้บริการอยู่เยอะไหมฮะเรามีเยอะไหมตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ10ตู้ครับ10ตู้ครับผมก็ช่วยแบ่งเบาได้ครับแบ่งเบาได้นะครับใครที่อยากรู้ว่าตู้ตั้งอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยโทรไปสอบถามที่สายด่วนของกรมการขนส่งทางบกพอได้ไหมฮะท่านได้เลยครับก็คือที่เบอร์สายด่วนก็คือเบอร์1584เลย1584เผื่อจะดูว่าที่ไหนอยู่ใกล้บ้านเราเราก็ไปกดที่ตู้คียอสได้ครับนะคะในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายนะการขอออกใบอนุญาตเนี่ยท่านพออดิเรกอยากจะฝากนะบอกพี่น้องประชาชนยังไงเพิ่มเติมบ้างคะเชิญค่ะเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับใหม่เนี่ยจะมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยอุบัติเหตุของรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ซึ่งมีเครื่องยนต์ตั้งแต่400ซีซีขึ้นไปฮะหรือที่มีกำลังขับเคลื่อนตั้งแต่35กิโลวัตต์ขึ้นไปนะฮะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ได้เสนอกฎกระทรวงให้แยกประเภทใบอนุญาตของขับรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นบิ๊กไบค์โดยเฉพาะซึ่งการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยจะต้องมีการผ่านการอบรมและทดสอบเพิ่มเติมจากการขอรับใบอนุญาตขับรถปกติหรือจักรยานยนต์ที่ใช้โดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ฉะนั้นก็เชิญชวนผู้ที่มีรถบิ๊กไบค์มาสอบใบขับขี่มาสอบใบขับขี่ประเภทใหม่เพราะว่ามันจะได้รับความรู้ได้รับทักษะในการขับรถที่ปลอดภัยจะได้ช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถนนครับมีคนขับบิ๊กไบค์ถามสอบยากไหมครับท่านสอบอะไรบ้างคะ มีข้อเขียนแน่นอนคือเรื่องการอบรมหรือว่าการขับรถบิ๊กไบค์เนี่ยนะก็เป็นแค่เราต้องการจะอบรมเพื่อให้ผู้ที่จะขับรถขนาดใหญ่เนี่ยได้มีทักษะในการขับรถที่ดีเพราะว่ารถขนาดใหญ่แต่มันจะมีขนาดกำลังเครื่องที่ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มันอาจจะต้องใช้ทักษะพิเศษแล้วก็มีการอบรมเพิ่มเติมจากรถจักรยานยนต์ธรรมดาแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังจะเพิ่มการอบรมในแง่ของที่ให้ผู้ที่ใช้รถบิ๊กไบค์เนี่ยมีทัศนคติในการขับรถที่ไม่ใช่ว่าซื้อรถขนาดใหญ่มาแล้วเพื่อจะต้องมาขับให้เร็วอย่างเดียวมันต้องขับให้ปลอดภัยด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยจะเน้นในเรื่องของการอบรมในเรื่องเพิ่มทักษะในการขับขี่แล้วก็เพิ่มทัศนคติในการเปลี่ยนทัศนคติในการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับผมดีนะคะแล้วอย่างกรณีที่มีคนแอบอ้างนะครับว่าอ๋อใบขับขี่ไม่ยากหรอกเดี๋ยวช่วยทำง่ายอะไรทำนองนี้นะฮะยังมีอยู่ไหมท่านรองอยากจะฝากเตือนไหมคะท่านก็
คงยังมีอยู่นะครับแล้วก็ทีที่พวกนี้ก็จะไปเรียกร้องผลประโยชน์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงนะผมก็ขอเรียนว่าขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งหรือว่าโรงเรียนสอนขับรถซึ่งเราก็มีโรงเรียนสอนขับรถเนี่ยต้องถึง300แห่งนะครับซึ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ไม่สูงเกินไปครับครับผมคือไม่ต้องไปหลงเชื่อมิจฉาชีพหรอกการสอบใบขับขี่ไม่ได้ยากเย็นนะฮะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกหัดขับรถนะคะให้ถูกกฎจราจรให้คล่องก็สอบผ่านได้แล้วนะฮะเพราะดิฉันเห็นน้องๆวัยรุ่นนะฮะน้องจบมหาวิทยาลัยเขาไปสอบรอบเดียวเขาก็ผ่านนะเขาเตรียมตัวมาดีนะจะไปเสียเงินทำไมคะผมเพิ่มเติมหลายคนที่ไปให้คนอื่นติดต่อนายหน้าติดต่อแล้วต่อมาบอกอ้าวฉันไม่รู้ฉันก็ได้มาเขาก็เสียเงินเท่านี้ศาลไม่เคยยกเว้นความผิดนะศาลบอกว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่าจำเลยไปสอบใบขับขี่ต้องทำอย่างไรกรมการขนส่งประกาศให้ทำอย่างไรแต่จำเลยไม่ไปนะครับแสดงว่าจำเลยร่วมรู้เห็นเป็นใจกับนายหน้าศาลตัดสินจำนะฮะเพราะเป็นปลอมเอกสารราชการจำคุกตั้ง5ปีนะครับศาลไม่ยกเว้นความผิดให้เพราะฉะนั้นการต่อทะเบียนไหววงกลมก็เหมือนกันเราได้จ้างเขาไปต่อแล้วก็ปรากฏกลับมาติดที่หน้ารถตำรวจจราจรเขาเห็นเขาจับได้เขาก็ดำเนินการเขามาสอบเจ้าที่ขนส่งว่าคุณออกหรือเปล่าไม่ใช่ลายเซ็นเขาเอาดิฉันก็ไปต่อไปขนส่งจ้างเขาไปต่อกลับมาดิฉันไม่ได้ไปดูส่วนรู้เห็นเป็นป้ายวงกลมปลอมเหรอคะเป็นวงกลมก็มีครับลายน้ำก็ไม่ใช่ขนส่งก็ตรวจสอบก็มีแบบพิมพ์พิเศษของเขาที่จัดพิมพ์ขึ้นมาเป็นเฉพาะศาลก็ไม่ได้ยกเว้นท่านบอกคุณรู้ว่าการต่อทะเบียนคุณต้องไปต่ออย่างไรวิธีการทำอย่างไรแต่คุณละเลยไม่ใส่ใจแล้วก็ไปเอาเขามาโดยที่คุณไม่ได้ตัดสนใจเลยว่าวิธีการได้มาเป็นอย่างไรนี่คือที่เราทำคดีกันไว้นะครับต้องระมัดระวังพี่น้องประชาชนนะครับดีๆได้ความรู้เยอะดีสุดท้ายนี้ท่านรองอธิบดีอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนยังไงเชิญเลยค่ะครับก็อยากจะฝากในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองก็ประกาศวันหยุดเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในการเดินทางที่จะไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนต่างจังหวัดก็ดีนะครับก็ขอให้ผู้ที่จะใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายเตรียมความพร้อมพักผ่อนให้เต็มที่ตรวจเช็คสภาพรถยานพาหนะที่จะใช้ในการเดินทางให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเดินทางและที่สำคัญที่สุดก็คือก็ควรที่จะต้องศึกษาเส้นทางที่เราจะเดินทางไปด้วยแล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางให้มากๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับผมเดินทางไปกลับปลอดภัยสวัสดิภาพนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านผอ.อย่างยิ่งเลยนะขอบพระคุณมากค่ะนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะมีอะไรก็โทรสอบถามได้สายด่วน1584ของกรมการขนส่งทางบกค่ะไปช่วยเหลือกันต่อนะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของเครือข่ายนะคะรวมกันทั้งหมด9เครือข่ายด้วยกันค่ะขับเคลื่อนนะคะร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลนะคะซึ่งเขาก็ได้เสนอเรื่องนี้ให้กับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อหวังที่จะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ช่วยผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ผ่านไปได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายฉบับนี้มีผลต่อผู้ที่ติดเชื้อ HIV คนพิการหรือว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะครับเพราะว่าเขาคาดหวังว่าคนเหล่านี้ก็คนเหมือนกันนะน่าจะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันไปติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณวันนิสาศรีรื่นค่ะรายการสถานีประชาชนไทย PBS ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมมอบไออุ่นให้พี่น้องณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านในวันเสาร์ที่23มกราคม2564ขอเชิญทุกท่านบริจาคผ้าห่มเสื้อกันหนาวใหม่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนการสอนของเล่นเสริมทักษะและขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กๆด้วยวิธีการดังนี้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อผ้าห่มใหม่ได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0710156235เปิดรับบริจาคเงินจนถึงวันที่31ธันวาคม2563ร่วมบริจาคผ้าห่มใหม่เครื่องกันหนาวใหม่และสิ่งของต่างๆได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพ10210ติดสโมสรตำรวจสอบถามข้อมูลได้ที่รายการสถานีประชาชนโทรศัพท์027902111หรือ02-790-2630-3วันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น.-18:00 น.หรือ LINE ID @RongTukThaiPBS
ชาชนจาก9ภาคีเครือข่ายเช่นเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เครือข่ายคนพิการเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเครือข่ายผู้สูงอายุเครือข่ายผู้หญิงเครือข่ายเด็กและเยาวชนเครือข่ายชาติพันธุ์เครือข่ายแรงงานและเครือข่ายผู้ใช้สารเสพติดร่วมร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เพื่อผลักดันกฎหมายในการคุ้มครองและมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคมนายอภิวัตกวางแก้วประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV บอกว่าที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อถือเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ต้องเจอปัญหาในการดำเนินชีวิตเช่นการสมัครเข้าไปทำงานในบริษัทเอกชนหรือภาครัฐที่หลายบริษัทยังใช้กฎเกณฑ์ในการตรวจผลเลือดว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV มาพิจารณาคัดเลือกในการสมัครเข้าทำงานส่งผลให้ผู้ติดเชื้อต้องถูกตัดสิทธิไปโดยไม่ได้พิจารณาจากความสามารถเป็นต้นนี่จึงทำให้ทางเครือข่ายร่วมผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นเพราะว่าเราไม่อยากเห็นความเข้าใจผิดหรือเราไม่อยากเห็นการเอาผลเลือดหรือความเป็นคนพิการความเป็นคนหลากหลายทางเพศเอามาเป็นเงื่อนไขในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเขาควรจะมีงานทำตามความสามารถของเขาเขาควรที่จะมีฝันของเขาในการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ได้เป็นภาระใครขณะที่นางสาวสุภัทรานาคผิวผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสเล่าว่ารัฐธรรมนูญ2560ที่ใช้ในปัจจุบันมาตรา27ระบุไว้ว่าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันแต่ไม่เคยมีกฎหมายมารองรับทำให้คนหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้หญิงคนหลากหลายทางเพศคนพิการผู้สูงอายุตลอดจนประชากรเปราะบางต่างๆถูกเลือกปฏิบัติเราจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายในการยกร่างกฎหมายภาคประชาชนที่จะมารองรับดังกล่าวมีชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลและการยื่นร่างพระราชบัญญัติต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เพื่อเป็นหน่วยงานในการดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้วันนี้มาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเพื่อที่จะเอาร่างเนี่ยมาให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เรียนรู้และเข้าใจนะคะว่าภาคประชาชนกำลังจะเสนอกฎหมายนี้แล้วก็ในฐานะที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยมีภารกิจตามกฎหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องเข้ามาส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยเนี่ยก็อยากให้ทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยสนับสนุนร่างของภาคประชาชนนะคะแล้วก็ให้ทำข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขอให้มีการสนับสนุนการทำกฎหมายฉบับนี้ซึ่งโดยที่ผ่านมาทั้ง9เครือข่ายได้สนับสนุนให้ประชาชนร่วมลงชื่อร่วมร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้วกว่า 11,000 รายชื่อท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะฮะกับตัวแทนของ9เครือข่ายค่ะท่านแรกซ้ายมือดิฉันเลยนะฮะก็คือคุณอภิวัตกวางแก้วค่ะเป็นประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านที่2นะฮะคุณสุภัทรานาคผิวค่ะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสนะคะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามเลยนะฮะในส่วนของคุณอภิวัตตอนนี้พี่น้องเราที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยเวลาออกมาใช้ชีวิตมาทำงานทำการเนี่ยยังมีปัญหามีอุปสรรคกันอยู่ไหมทุกวันนี้เราอยู่กับ HIV มา30กว่าปีแล้วนะประเทศไทยเราตั้งแต่ฉันเป็นเด็กเลยอ่ะใช่แล้วก็เรามีคนที่ติดเชื้อ HIV แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาแล้วเนี่ยเกือบ 400,000 คนนะครับเพราะว่าเรามีระบบสุขภาพที่ดูแลผู้ติดเชื้อทุกคนไม่ให้เจ็บป่วยและไม่ต้องล้มละลายจากการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักประกันด้านสุขภาพแต่โจทย์ใหญ่ของการรักษาเสร็จแล้วเนี่ยแปลว่าคุณมีคุณภาพชีวิตได้เท่าเดิมเหมือนกับตอนที่คุณไม่มี HIV แต่อันนี้ในเชิงสุขภาพแต่ประเด็นที่ยังเป็นข้อท้าทายสำหรับประเทศเราก็คือว่าคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปเจออุปสรรคของการถูก
ปิดกั้นโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือการมีงานทำอันนี้คือในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงคำถามก็คือว่าแทนที่เขาจะได้มีโอกาสไปทำงานตามขีดความสามารถของเขานะครับแล้วก็ตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดเนี่ยหลายที่เนี่ยเรามีน้องๆเยาวชนที่เติบโตมากับ HIV ปัจจุบันนี้เขาอายุ20กว่า30แล้วเนี่ยหลายที่ติดเชื้อมาจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับผมเขาติดเชื้อใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาเองก็เรียนจบแล้วนะครับจำนวนหนึ่งเรียนจบแล้วจำนวนหนึ่งก็ยังเดินหางานอยู่ในขณะเดียวกันผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยทำงานเนี่ยเขาก็กำลังเดินหางานเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยก็มีนโยบายบังคับตรวจ HIV ก่อนสมัครงานทั้งสิ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากตรวจคือคุณสมบัติด้านการศึกษาด้านองค์ความรู้ความสามารถเนี่ยผ่านหมดแต่เวลาไปเจอเรื่องการตรวจ HIV ขอใบรับรองแพทย์ด้วยนะขอใบรับรองแพทย์ก่อนนี้ทีนี้มันก็เกิดประเด็นว่าการมีนโยบายลักษณะแบบนี้มันเป็นการกีดกันและเป็นการทำให้คนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยไม่สามารถที่จะพึ่งพิงตนเองได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้คำถามที่อีกอันที่สำคัญมากก็คือว่าเราปล่อยปะละเลยให้สถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชนบางแห่งนะครับมันกระทำแบบนี้ได้อย่างไรมีกฎหมายอะไรรองรับหรือไม่อันนี้ต้องอาศัยผู้รู้ได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะครับในการที่มีนโยบายการบังคับตรวจHIVพอพูดถึงเรื่องกฎหมายอย่างนี้ขออนุญาตถามท่านอัยการณรงค์เลยนะฮะบริษัทเขามีสิทธิ์ไหมว่าถ้าเกิดคุณจะมาทำงานคุณต้องเอาใบรับรองแพทย์มาคุณต้องไปตรวจว่าคุณติดเชื้อ HIV ไหมทำกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการแรงงานไม่ได้มีกำหนดไว้ว่าห้ามผู้ติดเชื้อHIVทำงานมันไม่มีกฎหมายกำกับนะครับที่ทางเขาทางผู้ที่ติดเชื้อก็ต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ไม่มีกฎหมายห้ามไม่มีบังคับให้ต้องทำได้นะครับแล้วก็มีกฎหมายห้ามไหมครับว่าบริษัทห้ามบังคับให้ตรวจสุขภาพก่อนมาสมัครหรือว่าต้องเอาใบรับรองแพทย์มายื่นหรือว่าเป็นสิทธิ์ของบริษัทนั้นกฎหมายห้ามนายจ้างก็ไม่มีกฎหมายห้ามนายจ้างไม่มีมีแต่เรื่องประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการทำงานซึ่งจริงๆเขาก็บอกรักษาความลับไม่ให้บังคับตรวจเลือดไม่ให้ออกจากงานอะไรเงี้ยมันมีนะครับแต่ไม่มีสภาพบังคับเดี๋ยวต้องฟังอาจารย์สุภัตราซึ่งนี้ก็ต่อสู้กันอยู่ผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อท้าทายกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลหน่วยงานของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนประเด็นผมก็คือว่าทำไมถึงปล่อยปะละเลยให้โรงพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือของการละเมิดคือไปตรวจเลือดคนสมัครงานรับจ้างตรวจแล้วก็ส่งผลเลือดไปให้ SR คำถามผมก็คือว่าเอ๊ะในเชิงวิชาชีพในเชิงบทบาทในการทำงานเนี่ยมันในงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพเนี่ยเอ๊ะหน่วยบริการทั้งรัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานเอกชนหลายแห่งเนี่ยกระทำอย่างนั้นเนี่ยคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะแลบเทคโนโลยีแลบคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายเนี่ยเขาทำแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีระเบียบมีมาตรการอยู่ในเชิงวิชาชีพนะครับแต่แล้วทำไมมันถึงไม่มีสภาพบังคับทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เราอยากฝากไว้นะคะคุณสุภัตราล่ะคะอยากให้คุยสักนิดหนึ่งเพราะว่าพอมีประเด็นปัญหาเช่นนี้ขึ้นเราก็เลยลุกขึ้นมาขับเคลื่อนกฎหมายใช่ไหมฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัตินะฮะขจัดการเลือกปฏิบัติสาระสำคัญของพรบฉบับนี้ที่เราลุกขึ้นมาสนับสนุนกันนี่คืออะไรคะอย่างนี้ค่ะต้องขออนุญาตนี่ใกล้วันเอสโลกแล้วนะคะวันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอสโลกตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีคนที่ติดเชื้อ HIV และมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกเนี่ยก็คือว่ามีอยู่ประมาณ 472,000 กว่าคนนะคะที่มีตอนนี้แล้วก็เรามีคนติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นปีนึงประมาณเกือบ 5,000 คนเฉลี่ยประมาณ33คนต่อวันค่ะณปัจจุบันนะคะติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่ะใช่ค่ะเป็นกลุ่มไหนคะขออนุญาตขอเป็นความรู้นิดนึงก็เป็นก็ส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์คือติดจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันนะคะก็มีทั้งเพศสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงเพศสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันอะไรเงี้ยนะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าที่มูลนิธิที่เรียนทำงานคือมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสเนี่ยเราทำงานรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากเอสมานานมากนะ20กว่าปีแล้วเราก็พบว่ามันก็ยังมีปัญหาแบบที่คุณอภิวัตรพูดนะคะแล้วก็เราเองก็พยายามไปทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคให้มีการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนขึ้นมาชื่อว่าระบบ CRS หรือชื่อเล่นๆว่าคุณปกป้องเนี่ยนะคะซึ่งถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิ์ตอนนี้สามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมามันเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะก็คือว่าพิมพ์เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าปกป้อง CRS มันจะขึ้นมาเลยค่ะแล้วท่านสามารถคีย์เข้าไปร้องเรียนผ่านระบบนั้นได้เลยนะคะว่าหนูไปสมัครงานแล้วเขาบังคับให้หนูตรวจเลือดถ้ามีเชื้อเขาจะไม่รับ
ครับถ้าหนูบอกหนูไม่ตรวจหรอกเขาก็บอกงั้นพี่ก็ไม่รับหนูให้พี่มาช่วยหน่อยให้ช่วยทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะร้องเรียนเข้ามาได้เลยนะคะผ่านระบบ CRS ที่บอกนั้นทีนี้ตอนนี้เราก็ได้ทางสำนักงานอัยการสคช.ของท่านณรงค์เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโครงการเทิดพระเกียรติทีนี้เราทำงานมาปัญหามันก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะคะล่าสุดที่มันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนก็คือว่า 58.6% ของประชาชนทั่วไปที่มีการไปสำรวจความคิดเห็นเมื่อปี58 5ปีที่แล้วนะคะยังพบว่าเนี่ยค่ะถาม100คนจะมีประมาณ59คนที่ตอบว่าไม่ยินดีไม่โอเคที่จะอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV เพราะว่ากลัวการติดเชื้อนะคะซึ่งมันเป็นที่มาของการที่อาจจะมีการกีดกันโอกาสที่คุณอภิวัฒน์พูดแล้วก็ยังพบว่า 34.9% ของผู้ติดเชื้อตีตาตัวเองก็คือไม่กล้าออกไปสู้สังคมเพราะนั้นค่ะปัญหาพวกนี้มันยังอยู่ทีนี้พอเราทำงานมาเอ๊ะมันก็แก้ปัญหาไม่จบสักทีเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงที่มันจะช่วยทำให้แก้ปัญหาเป็นภาพรวมแล้วปรากฏว่าตอนแรกก็คิดจะทำร่างกฎหมายเอดส์ค่ะแต่พอทำไปทำมาเอ๊ะมันแคบไปมันแคบไปแล้วก็พอไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานในเครือข่ายอีก9เครือข่ายอะค่ะความหลากหลายทางเพศคนพิการผู้หญิงเด็กเยาวชนชาติพันธุ์แรงงานผู้ใช้สารเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงก็เจอปัญหาคล้ายๆกันคนสูงอายุปัญหาคล้ายๆกันเลยค่ะเพราะงั้นทุกคนก็เลยบอกว่าเรามาทำกฎหมายด้วยกันไหมชื่อว่าเป็นกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญแหละฉบับปัจจุบันนี้ก็เขียนเอาไว้ในมาตรา4กับมาตรา27ว่าห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนะคะคือถ้าเกิดฟังอย่างที่พี่สุภาชาพูดนะคุณผู้ฟังนึกภาพในใจออกได้เลยนะฮะบางทีบางที่นะฮะอุตส่าห์น้องผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยหรือผู้ชายพี่ดูไม่ออกไม่เอาดีกว่าพี่ไม่รับเสพภาพพจน์องค์กรมีอย่างนี้ก็มีนะบางคนอุ๊ยดูเหมือนไม่สมบูรณ์นะไม่ครบ32ประการนะน้องพี่ว่าบุคลิกภาพน้องมีปัญหาไม่รับก็เจอโอ้โหน้องนี่น้องไม่ใช่คนไทยเหรอเนี่ยน้องบัตรประชาชนน้องไม่ชัดเจนอ่ะพี่ขี้เกียจมีปัญหาอ่ะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะที่ทำให้คนเหล่านี้เขาเสียโอกาสนะทั้งที่ความจริงความรู้ความสามารถเขามีพร้อมหมดเลยนะคะอันนี้แหละค่ะที่เป็นปัญหาแล้วก็เลยกลายเป็นว่าถ้างั้นทั้ง9เครือข่ายเลยตกลงร่วมกันค่ะว่ามาทำกฎหมายด้วยกันคือฉบับนี้แก้ปัญหารวมให้กับพวกเราที่เจอกันถูกค่ะแล้วก็ทำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มีคนลงชื่อสนับสนุนแล้วประมาณ 12,000 ชื่อเอาไปยื่นที่ไหนยังไงบ้างพร้อมที่จะต้องไปยื่นคือเราไปยื่นริเริ่มกฎหมายนี้โดยประชาชนตามกฎหมายและธรรมนูญแล้วกับประธานรัฐสภาไปแล้วเมื่อ12พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะท่านก็ปี1พอดีเลยนะค่ะครบปีเนี่ยได้ 12,000 เนี่ยกำลังรีรอว่าจะไปยื่นหมื่นชื่อเมื่อไหร่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ล่าสุดเราเพิ่งไปพบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเพราะว่าทั้ง9เครือข่ายมองว่าภารกิจการคุ้มครองส่งเสริมเรื่องของสิทธิมนุษยชนใช่ค่ะท่านก็เลยไปบอกท่านว่าประชาชนอยากได้กฎหมายแบบนี้แล้วก็ทำเสร็จแล้วก็มีรายชื่อพร้อมแล้วซึ่งปรากฏว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเองท่านก็มีข้อเสนอไปถึงรัฐบาลว่าควรทำกฎหมายนี้เหมือนกันค่ะตรงกันเป๊ะเลยโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะแล้วก็เลยทำให้เราคิดว่าก็ได้ในร่วมเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปขอให้ส.ส.ทุกพรรคไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมาช่วยกันลงชื่อเพื่อเสนอกฎหมายนี้ด้วยนะคะคราวนี้ต้องถามท่านณรงค์กันนะครับว่าเอาละในเมื่อ9เครือข่ายนี้ผนึกกำลังกันนะฮะมีรายชื่อพร้อมไปยื่นนะฮะตามสภาตามกรรมการสิทธิมนุษยชนกระบวนการเวลาที่เราอยากจะได้กฎหมายเนี่ยมันจะเดินต่อยังไงโอ้โหอีกกี่ปีคะเนี่ยถามผมนะครับถามคนนี้เลยครับกรรมธิการในสภาตัวท่านจะนั่งอยู่เฉยๆนะฮะไม่เป็นไรถามคุณสุภาธาด้วยเดี๋ยวท่านนรงค์ค่อยเสริมนะประเด็นก็คือว่าประชาชนคือการเสนอกฎหมายมันทำได้โดยครม.หรือหน่วยงานของราชการใช่ไหมคะแล้วก็ทำได้โดยส.ส.ในสภาและอีกส่วนหนึ่งคือประชาชนทำได้ก็คือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า10,000ชื่อพวกเรานี่แหละใช่เข้าชื่อการเสนอกฎหมายซึ่งพวกเราทำช่องนี้ค่ะแต่ว่าเราก็จะไปทำช่องส.ส.ด้วยนะคะดีก็กำลังไปทำช่องทำทุกช่องเลยอะช่องราชการช่องไทย PBS นี่ก็ทำได้นะฮะคือช่วยกระจายข่าวเติมท่านอาจารย์ก็คือว่ามันเข้าไปแล้วมันเข้าสู่ปกติเมื่อรับสภาเข้าวาระแล้วก็เป็นวาระพิจารณาเบื้องต้นวาระแปรยติเหมือนปกติอะครับนะครับแค่นั้นเองผมแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเสนอโดยประชาชนหมื่นชื่อเนี่ยตัวแทนของประชาชนจะมีสิทธิ์เข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายนี้ด้วยอ๋อดีนี่ถามตัวคุณอภิวัฒน์เองคาดหวังว่าถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้ผ่านจริงๆเนี่ยมันจะช่วยนะไม่ใช่แค่ผู้ติดเชื้อนะทั้ง9เครือข่ายของพวกเราอะนะขนาดไหนยังไงฮะส่งผลอื่นๆยังไงตามมาครับกฎหมายเนี่ยก็เราในมุมมองของเราเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะช่วยในการจัดการปัญหาในบางอย่างแต่กฎหมายก็ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างทั้งหมดของการจัดการปัญหากระบวนการในการพูดคุยกระบวนการในการทำความเข้าใจก็ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นมากในการที่เราจะต้องทำให้สังคมของเราเข้าใจเรื่องเอดส์ในแง่มุมใหม่และเรื่องเอดส์เรื่องเพศภาวะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่ติดเชื้อ
แล้วเท่านั้นหรือเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเรื่องเอดเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนแปลว่าอะไรแปลว่าคนเรื่องเอดแปลว่าคนที่ติดเชื้อแล้วเขาต้องได้รับสิทธิเท่าเดิมไม่ถูกกีดกันไม่ถูกเลือกปฏิบัติคนที่ไม่ได้ติดเชื้อ HIV คุณต้องไม่ติดเชื้อครับคุณต้องรักษาสถานะการไม่ติดเชื้อของคุณเอาไว้ขณะเดียวกันคนที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเนี่ยอยู่ร่วมกันได้สร้างบรรยากาศและสร้างสภาพแวดล้อมกันใหม่กฎหมายนโยบายอะไรที่มีลักษณะต่อการกีดกันเนี่ยจริงๆกฎหมายระเบียบหรือว่าแนวปฏิบัติเนี่ยหน่วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนเนี่ยมันสามารถปรับปรุงและแก้ไขได้เพราะฉะนั้นมันจัดการได้อันที่หนึ่งถ้าเราคุยกันปรึกษาหารือกันแล้วหาทางออกร่วมกันอันนี้ก็แก้ด้วยข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีจำนวนหนึ่งนั่นแหละที่ยังไงเสียก็ไม่ยอมขอโทษนะคุณผู้ฟังจำนวนหนึ่งที่บอกว่ายังไงเสียก็ไม่ยอมท่านอัยการณรงค์นะคนนั่งดูอยู่โอ้โหสามท่านนี้รวมพิธีกรในหนึ่งพูดกันเป็นปีเป็นขุยเป็นระนาดเลยบางท่านที่เขาชมอยู่เขาบอกผมก็กลัวผมก็มีสิทธิ์ของผมที่จะป้องกันตัวไม่ให้ไปอยู่ในภาวะเสี่ยงใช่ไหมถ้าอยู่กับคนอื่นที่ไม่มีเชื้อ HIV นั่งอยู่ในออฟฟิศเผลอกินข้าวกินขนมร่วมกันก็ไม่กลัวมากแต่ถ้าเกิดคนเป็นเชื้อ HIV เผลอมากินน้ำแก้วเดียวกันอะไรเงี้ยตักแกงถ้วยเดียวกันสมมตินะผมป้องกันตัวเองไม่ได้หรืออ่ะถ้ามีใครที่คิดแย้งอยู่ใน 59% อย่างที่พี่สุวัตตาพูดเมื่อสักครู่นี้น่าจะเข้าใจกันยังไงถึงจะดีกว่าตรงนี้คือเรียกว่านี่แหละคือยุทธศาสตร์ชาติเอดในยุทธศาสตร์ที่4ก็คือปรับภาพลักษณ์ความเข้าใจเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคลครอบครัวชุมชนเพื่อลดการรังเกียจกีดกันเพราะฉะนั้นการดับแรกคุณต้องปลอดคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเอสคืออะไรแล้วมันติดเชื้อ HIV คืออะไรผู้ติดเชื้อกับผู้ป่วยคืออะไรเนี่ยคนเราก็ยังไม่เข้าใจจริงๆผมไม่น่าเป็นหน้าที่ผมนะน่าจะเป็นหน้าที่อาจารย์สุภัทราหน้าที่ทุกคนไม่พูดถึงอธิบายตรงนี้นะครับแต่ว่าเราอยากจะบอกให้รู้ว่าเหมือนที่คุณพิวัฒน์บอกครับไปรักษาโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเอาคลินิกทันตกรรมเหมือนที่เขายกตัวอย่างทุกวันเนี่ยพอเป็นผู้ HIV ปุ๊บไว้คนสุดท้ายนะครับเหมือนกันไปตรวจเลือดไว้คนสุดท้ายกลัวติดเข็มอะไรเงี้ยนะครับหรือตรงนี้เป็น HIV สถานพยาบาลก็บอกโอเคขีดห้องไว้เลยห้องนี้ให้รหัสไว้เลยชุดนี้ห้องนี้เอดทั้งห้องHIV ทั้งห้องอย่าเข้าไปนะแพทย์ก็ใส่ถุงมือ2ชั้นจริงๆอาจารย์ต้องเป็นคนพบมาไม่ใช่ผมพบนี่ผมก็รับฟังมาจากอาจารย์ใส่เสื้อกาว2ชั้นทุกคนก็มาป้องกันกันหมดเลยแล้วมันติดไหมมันมีสถิติเท่าไหร่ที่ว่ามันติดอย่างนี้สถิติเท่าไหร่ที่คุณบอกว่ากินน้ำแก้วเดียวแล้วเป็นเชื้อ HIV ยังไม่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่หรือทฤษฎีที่รองรับเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้ความเชื่อความคิดเนี่ยเกิดการรังเกียจกีดกันพรบ.ก็จัดการเลือกปฏิบัตินั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่มีสภาพบังคับนะครับเขาต้องออกกฎหมายมาพอกฎหมายถ้ามีการเลือกปฏิบัติก็ต้องมีสภาพบังคับปัจจุบันนี้เรามีพรบ.ความเท่าเทียมทางเพศ2558ออกมาแต่รูปแบบกระบวนการก็ยังออกมาแล้วสภาพบังคับยังไม่ชัดเจนกฎหมายก็ไม่ใช่คำตอบซะที่สุดอาจารย์สุภัตตาคนในสังคมควรจะต้องเข้าใจกันยังไงวันนี้คุณไม่ติดเอสแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้า คุณไม่ติดเชื้อ HIV วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณไม่สงสารเด็กๆที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาติดเชื้อมาเราจะช่วยเขายังไงคิดว่าความรู้เรื่องเอสเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนเราบอกว่าเอสเป็นแล้วตายรักษาไม่หายแต่วันนี้สิ่งที่เราพูดกันคือเอสรักษาได้แข็งแรงกว่าเราอีกนะฮะจะบอกให้มีอายุยืนยาวสามารถแก่ตายได้เหมือนกันแล้วก็อันที่สองคือเราอยู่ด้วยกันได้แล้วตอนนี้มันมีข้อเท็จจริงในทางวิชาการชัดเจนค่ะถ้าคนที่ติดเชื้อชีวีรู้สถานะติดเชื้อเข้าสู่การรักษาด้วยการกินยาต้านไวรัสกินต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยเขาจะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นหรือไม่ถ่ายทอดเชื้อให้คนอื่นแล้วไม่ว่าจะทางไหนก็ตามไม่ว่าจะทางไหนก็ตามจะร่วมเพศจะใช้เข็มพาดกินน้ำร่วมแก้วตักแกงร่วมกันกัดคุกกี้ต่อกันไม่มีปัญหาเลยโอ้นี่ที่คุณกลัวเพราะความรู้คุณไม่พอใช่คุณไม่รู้จริงเนี่ยครับปรับภาพลักษณ์สร้างความเข้าใจเนี่ยครับเป็นยุทธศาสตร์ที่พวกเรา3คนที่สมัยการสุดก็รับมาเครือข่ายภาคประชาชนมูลนิธิต่างๆอยู่ในชุดนี้ที่เราจับมือกันวันที่12เดือนกันยายน2562ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่ได้รับการถวายนะครับทูตสันทวไมตรีจาก UNAIDS นะครับเราก็จัดขึ้นมาผมเสริมท่านพิวัฒน์คำเดียวว่ากรณีแพทย์หรือหน่วยงานต่างๆที่เอาผลการตรวจไปเป็นเครื่องมือให้กับบริษัทแล้วส่งผลการตรวจไปยัง HR หรือบุคคลของหน่วยงานโดยที่ไม่ได้แจ้งกับผู้ที่ไปคนไปตรวจเองนะครับมันมีกฎหมายเยอะแยะหลายฉบับโดยเฉพาะกฎหมายเรื่องการเปิดเผยความลับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับผู้ใดเปิดเผยความลับของผู้อื่นโดยอาศัยที่ตัวเองมีวิชาชีพแพทย์เป็นสัจกรหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วไปเปิดเผยความลับของคนนั้นไปทำให้เขาเสียหายเนี่ยมีโทษจำคุกนะครับตั้งแต่6เดือนถึงไปผิดจรรยาบรรณด้วยใช่ไหมผิดพรบกฎหมายอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญานอกจากนั้นก็ยังผิดเรื่องกฎของแพทยสภาด้วยนะครับที่ว่าต้องรักษาความลับนะครับผู้ประกอบเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับกับผู้อื่นอ่ะอันนี้คนที่ประกอบในธุรกิจด้านการแพทย์โดยสรุปผิดต่างหากก็คือผิดไอ้นี่ครับพร่ำหยัดส่งเสริมสุขภาพ2550มีโทษจำคุกทั้งนั้นนะ
อย่าทำตามกันเหมือนที่เขาทำกันมานะครับถ้าเกิดผู้ร้องเรียนหรือกลุ่มเหล่านี้เขาเข้มแข็งขึ้นมาเขาแจ้งความดำเนินคดีกับท่านเสียอนาคตเลยท่านต้องมีความรู้ถูกต้องครับคราวนี้ย้อนมาคุณอภิวัตรเพราะว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนว่าถ้าเกิดพี่น้องนะฮะที่ติดเชื้อ HIV หรือที่อยู่ใน9กลุ่มเครือข่ายเราเนี่ยนะเขาสามารถมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการทำงานนะฮะมันมีผลดีกับสังคมเรามีผลดีต่อเศรษฐกิจต่อประเทศชาติขนาดไหนคือเรื่องนี้ถ้าผู้ติดเชื้อ1คนเนี่ยได้ไปทำงานเนี่ยเขาก็อันที่1เขาไม่เป็นภาระใครกับอันที่2เนี่ยเขาผู้ติดเชื้อคนนั้นถ้ายิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยแปลว่าความมั่นคงของครอบครัวเขาเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแปลว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ต้องมาครอบครัวนั้นไม่ต้องล่มสลายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การดูแลการอุ้มชูกันในครอบครัวเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ครอบครัวนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับประเทศเราลงทุนปีละ 3,000 ล้านซื้อยาต้านไวรัสให้ประชาชนกินโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับกินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่ารัฐเนี่ยก็ใช้เงินภาษีของประชาชนได้ลงทุนเพราะนั้นเราในฐานะเป็นคนติดเชื้อไอชีวีก็ควรที่จะได้มีโอกาสไปทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ให้มันหมุนเวียนเป็นในรอบนั้นเป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปเขาควรจะได้เรียนเขาควรจะได้ทำงานตามความสามารถของเขาทีนี้ประเด็นผมมีอีกนิดนึงที่จะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก็คือว่าเราพยายามที่จะทำให้สถาบันที่เป็นสถานประกอบการเอกชนหลายแห่งเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยในการที่ไม่กีดกันนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องกฎกตล.ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เขียนไว้ชัดเจนว่าไม่เอาคนที่ติดเชื้อ HIV และป่วยเอดไปเรียนหรือไปสอบเข้าการเป็นนักเรียนตำรวจอย่างนี้เป็นต้นหรือทหารอย่างนี้เป็นต้นก็อ้างด้วยเหตุผลนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วเราจะได้ไปเชิญชวนสถานประกอบการเอกชนอื่นๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยุติปัญหาเอดส์ด้วยกันนะครับหน่วยงานของรัฐพิสุทธาอย่างขออนุญาตนะด้วยความไม่รู้นะกระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศไม่ได้หรือคะให้ชัดๆไปเลยว่าคนเหล่านี้ไม่แพร่เชื้อนะถ้าเขาทานยาครบอะไรเงี้ยมีการรณรงค์พูดถึงเรื่องนี้พอไหมหรืออยากได้เพิ่มจริงๆก็คิดว่ายังช่วงหลังๆมันแผ่วอะค่ะอาจจะด้วยว่ามีเรื่องอื่นที่ต้องทำนะคะแต่จริงๆเรื่องนี้ควรทำต่อเนื่องค่ะแล้วก็สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมชุมชนได้มีส่วนร่วมกันเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นคือมันชัดเจนในทางข้อมูลทางการแพทย์อยู่แล้วค่ะว่าเราอยู่ด้วยกันได้จริงๆมันไม่ได้มีปัญหาในการติดเชื้ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันแต่คิดว่าคนยังกังวลและกลัวอยู่เนี่ยก็ธรรมดาก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ดิฉันเชื่อว่ายังมีความทรงจำเก่าๆโดยที่ไม่ได้รับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเลยใช่ไหมว่าแต่ยังไงก็ตามดิฉันว่าการมีกฎหมายฉบับนี้มันจะเป็นเครื่องมือสำคัญเลยค่ะว่ามันจะถูกยกระดับขึ้นมาว่าเฮ้ยต่อไปนี้ถ้าจะทำการกีดกันโอกาสการจำกัดการแบ่งแยกผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องคิดเยอะนะเพราะว่ากฎหมายมันมีคุ้มครองอยู่แม้ว่ามันจะไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่จะแก้ได้หมดแต่มันจะช่วยมากเลยค่ะสมควรนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าปัญหาเย็บมันก็ต้องตัดปัญหาออกบ้างนะฮะเดี๋ยวนะผมเสริมนิดเดียวอาจารย์สุภัตรานี่เป็นประธานส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเอดได้ภายใต้คณะกรรมการเอดแห่งชาติเราทำงานร่วมกันท่านก็เลยตั้งไอ้การจังหวัดคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเอดประจำจังหวัดมีหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ10กว่าคนซึ่งตอนนี้เราได้งบประมาณมาแล้วปีนี้เกือบ10ล้านนะครับ9ล้าน10ล้านเราก็จะจัดสรรงบประมาณให้กับไอ้การจังหวัดทั่วประเทศไปอบรมความรู้เหมือนที่คุณอนุมาพูดนี่แหละเนี่ยดิฉันรู้แล้วว่าดิฉันมีประชาสัมพันธ์อัยการนั่งประจำอยู่รายการเราทุกวันเลยนะฮะคือมันเป็นหน่วยงานเราช่วยกันนะฮะเอาละค่ะในส่วนนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะฮะว่าเราให้โอกาสนะฮะกับพี่น้องนะฮะที่เขาติดเชื้อ HIV เท่ากับให้โอกาสตัวเราเองด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถเรียกว่ารอดกันทั้งประเทศได้มันก็ย่อมดีกว่าบางคนรอดบางคนไม่รอดใช่ไหมฮะต้องช่วยกันครับวันนี้ต้องขอบคุณนะพี่อภิวัฒน์แล้วก็พี่สุภัตราแล้วก็ขอบคุณท่านอัยการณรงค์ด้วยขอบพระคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ชมคะปัญหามีทางออกนะท่านผู้ชมสามารถที่จะปรึกษาเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนได้ค่ะเราพร้อมช่วยเหลือนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วทีมงานไทย PBS นะคะแขกรับเชิญท่านอัยการณรงค์ศรีรัศน์และก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ